ปีนี้ครูบาอาจารย์สิ้นไปหลายองค์แล้วมีหลวงปู่กวงเชียงใหม่ใช่ไหมหลวงพ่อคันหลวงปู่คันเตหลวงปู่อินสมเมื่อวานเสื่อมหรือเมื่อวานจำไม่ได้แล้วแป๊บเดียวก็ลืมกว่าจะได้ครูบาอาจารย์สักองค์หนึ่งนะใช้เวลามากท่านอยู่กับเราไม่ค่อยนานเท่าไหร่ร่วงลับดับขันไปเมื่อวานหลวงพ่อได้ข่าวว่าจะขึ้นไปงานศพท่านที่เชียงใหม่ก็ติดเทศที่นี่สองวันพรุ่งนี้ก็เหลือช่วงบ่ายนี่เช็คแล้วไม่มีเรือบินขึ้นไปเลยขึ้นไปไม่ได้รอบนี้เราก็ภาวนานะครูบาอาจารย์สอนมาก็ปฏิบัติกันเดี๋ยวเมื่อวานยังคุยกับพวกคนจีนช่วงนี้คนจีนกลุ่มใหม่เข้ามาอีกมาเป็นกลุ่มบางคนจีนนะมาเรียนธรรมะนะกะจะมาเอาให้เต็มที่เลยแบบคล้ายๆจะมาจ่ายตลาดนะถือกระบุงตะกร้ามาจะมาหยิบธรรมะใส่ย่ามใส่เป้เอากลับไปใจร้อนไปธรรมะไม่ได้เป็นสินค้าแบบนั้นที่มาซื้อหรือมาหยิบฉวยเอาง่ายๆต้องฝึกบางคนจีนนะจะใจร้อนไปหน่อยจะเอาเร็วๆส่วนคนไทยกลับข้างกันใจเย็นใจเย็นนะคล้ายๆเกิดมาในแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาอยู่แล้วจะฟังเมื่อไหร่ก็ได้จะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้จะปฏิบัติเมื่อไรก็ได้เลยเฉยกลับข้างกันฝรั่งก็อีกแบบหนึ่งฝรั่งจำนวนมากเลยชอบการทำสมาธินะไม่ค่อยยอมเจริญปัญญาเขาคิดว่าเขาปัญญาเยอะอยู่แล้วปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมคนละเรื่องกันในถ้าเราดูนะคนแต่ละกลุ่มก็มีความแตกต่างกันมีของเก่ามีกรรมร่วมกันมาก็ไปเกิดร่วมกันนี่ถ้าเรารู้นะว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนก็พยายามปรับพยายามแก้ซะถ้าใจร้อนเกินไปก็ใจเย็นๆบ้างถ้าใจเย็นเกินไปก็อย่าเฉยขนาดนี้ทุกวันต้องมีวินัยในการปฏิบัติต้องทำและถ้าดีกว่านั้นก็คือมีเวลาเมื่อไหร่ปฏิบัติเมื่อนั้นไม่ต้องรอทำตอนก่อนนอนถ้าทั้งวันฟุ้งซ่านมาเต็มที่แล้วหวังว่าจะไปปฏิบัติสักชั่วโมงสองชั่วโมงก่อนนอนนี่ไม่ได้เรื่องหรอกจิตไม่มีกำลังเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากให้จิตมีกำลังนะไปนั่งสมาธิก็ไม่นั่งหลับเราก็ต้องมีสติอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ให้ได้ตรงนี้สำคัญที่สุดเลยนะการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะครูบาอาจารย์ท่านก็สอนกันมาทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านงั้นต้องทำสมาธินะแต่พอจิตสงบพอสมควรแล้วก็ออกมาพิจารณาแล้วก็สักพักหนึ่งนะจิตอ่อนกำลังลงก็กลับไปทำความสงบใหม่ก็กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยเหมือนเรารับมีดนั่งสมาธิเหมือนเรารับมีดนะมีดคมๆแล้วไปตัดต้นไม้อะไรเงี้ยตัดพอมีดทื่อเราต้องมารับใหม่หรือเราใช้โทรศัพท์
ใช้ไปแบตมานอนแล้วเราก็ต้องไปชาร์จใหม่งั้นเวลาทำกรรมฐานเจริญปัญญารวดไปไม่ได้ต้องทำสมาธิให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรงมีความสุขมีความสงบให้จิตใจมันได้ลิ้มรสชาติของความสงบไม่ใช่เรื่องเล็กนะถ้าจิตใจไม่เคยสงบไม่เคยสัมผัสความสุขของการปฏิบัติธรรมนะมันจะขี้เกียจเวลาปฏิบัตินะมันรู้สึกทุกข์ยากเหลือเกินกดข่มบังคับตัวเองอย่างรุนแรงเพราะจิตมันไม่สงบอ่ะแต่ถ้าคนไหนเคยลิ้มรสชาติของความสงบในสมาธิจะรู้เลยว่าความสุขสนุกสนานอย่างโลกโลกนะหาสาระอะไรไม่ได้มันแค่หลงหลงบ้าบ้าไปเวลาแต่ละวันแต่ละวันเท่านั้นเองนี่ถ้าเราไม่มีกำลังของสมาธิเลยนะใจไม่ได้อยากปฏิบัติใจมันก็หลงโลกง่ายเพลินกับโลกเรียกหลงในกามหลงในกามก็หลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสอะไรต่างๆแต่ถ้ามีจิตใจที่ฝึกสมาธิมาดีเราสัมผัสความสุขอีกชนิดหนึ่งนะความสุขของความสงบเราจะเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาเราอยากปฏิบัติธรรมอย่างหลวงพ่อเห็นพวกเรานะบางทีมาเรียนแล้วก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้รู้รสชาติของธรรมะยังไม่ได้ลิ้มรสว่าอร่อยแค่ไหนเราเคยกินอะไรอร่อยเราก็อร่อยอยู่แค่นั้นนะไม่รู้ว่าสิ่งที่เหนือกว่านั้นมีอีกเพราะฉะนั้นอย่าทิ้งการทำสมาธินะน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เพียงเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องชอบอารมณ์อะไรเอาอารมณ์นั้นไม่ต้องเรียนแบบใครอย่างพวกคำบริกรรมนะบางคนเขาบริกรรมพุทโธบางคนสัมมาระหังบางคนนะมะพาทะบางคนสวดบทเจ้าแม่กวนอิมอะไรเงี้ยมันก็เท่าเทียมกันนะเอาที่เราถนัดบางคนถนัดอนาปานสติบางคนไม่ถนัดบางคนถนัดเรื่องอิริยาบถ4บางคนไม่ถนัดอะไรเงี้ยบางคนถนัดเรื่องสัมปชัญญะความเคลื่อนไหวความหยุดนิ่งเอาที่เราถนัดนะแล้วเราน้อมจิตเราไปอยู่ในอารมณ์มันนั่นแหละฝึกเรื่อยๆทีแรกจิตมันก็ดิ้นเร่าๆกระโดดหาอารมณ์นั้นทีอารมณ์นี้ทีไปเรื่อยๆตามความเคยชินอารมณ์ที่มันกระโดดไปหานั้นกามทั้งนั้นแหละพอโดดไปคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเรื่องสัมผัสอะไรพวกนี้หรือหลงไปอดีตหลงไปอนาคตอะไรต่อไหนนี่เราก็ต้องน้อมจิตนะไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องทีแรกก็จะดิ้นแต่ฝึกไปเรื่อยๆมันก็ไม่ดิ้นอย่างถ้าเราถนัดอานาปานสติเวลาเราต้องการความสงบนะเราก็มากำหนดลมหายใจเอาลมหายใจเป็นบ้านเป็นเครื่องอยู่หายใจทีสองทีจิตก็สงบแล้วถ้าเราฝึกของเราเรื่อยๆหรือบางคนถนัดพุทโธพุทโธนะพุทโธธัมโมสังโฆอะไรบางคนรู้สึกพุทโธสั้นไปเอาพุทโธธัมโมสังโฆบางคนก็รู้สึกตรงนี้ยังสั้นไปเอาบทอื่นก็ได้เมตตาคุณังอรหังเมตตาก็ได้นะบางท่านเอาพุทธะเมตตังจิตตังมะมะพุทธาพุทธานุภาเวนะอะไรนะยาวหน่อยบางท่านก็ชอบบทนี้อิติปารมิตาติงสาอิติสัพพัญญูมาคตาอิติโพธิมนุปโตอิติปิโสจเตนะโมอะไรนี่ยาวขึ้นมาสมัยพุทธกาลก็มีนะมีบทที่พระท่านบริกรรมอย่างพระจุลปันถกะนะออกไปบวชนะพี่ชายเป็นพระอรหันต์ชื่อพระมหาปันถกะเป็นพระอรหันต์ที่มีปัญญามากด้วยท่านก็แต่งบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าให้พระจุลปันถกะท่องท่องเท่าไหร่ก็ไม่จำท่องไม่ได้พ
พระพุทธเจ้าสอนสั้นๆบริกรรมสั้นๆทำได้ยาวๆไม่ได้นี่แล้วแต่จริตคนนะเราถนัดอารมณ์อันไหนเราก็เอานั้นแหละทำไปเรื่อยๆถ้าใจเรามีความสุขก็สงบอย่างรวดเร็วนี่พอมันสงบนะให้จิตใจได้พักผ่อนแช่มชื่นถ้าเข้าฌานไปก็พอจิตถอยออกจากฌานก็น้อมจิตพิจารณาร่างกายเข้าไปเลยไม่ต้องไปดูจิตถ้าจิตเข้าฌานนะถอยออกมาจิตก็ยังนิ่งๆว่างๆอยู่อีกนานไว้ให้ดูกายไปจะเห็นทุกข์เห็นโทษของร่างกายให้กำลังของสมาธิเข้มแข็งมากๆนะบางทีเห็นร่างกายนี้ลงเป็นธาตุแยกร่างกายนะดินส่วนดินน้ำส่วนน้ำลมส่วนลมไฟส่วนไฟแยกออกไปก็เห็นดินไม่ใช่เราน้ำไม่ใช่เราลมไม่ใช่เราไฟไม่ใช่เราไม่มีเราอย่างนี้นี่ถ้าเราไม่ได้ฌานนะเราทำความสงบได้บางระดับนะไม่ถึงฌานให้จิตถอยออกจากตรงนี้เราจะดูจิตเลยก็ได้พอเวลาเราทำสมาธินะจิตก็สงบนิดๆหน่อยๆออกจากสมาธิมาจิตก็เริ่มฟุ้งคิดโน้นคิดนี่ไปเรื่อยคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตคิดเรื่องที่ชอบใจไม่ชอบใจเมื่อเช้าหลวงพ่อก็ให้ผู้ช่วยสอนคนหนึ่งนะเขาภาวนาเก่งนะสอนต่อยอดให้ไปอีกให้เห็นนะจิตมันทำงานตลอดเวลาการทำงานของจิตคือการทำกรรมเป็นกรรมภพจิตมันสร้างภพตลอดเวลาบอกไม่ต้องหาทางพ้นจากภพนะศีลสมาธิปัญญาอยู่ในภพแต่ทำไมคนส่วนใหญ่มันอยู่ในภพแต่มันไม่ได้มรรคผลเพราะไม่มีสตินักปฏิบัติกับคนไม่ได้ปฏิบัตินะต่างกันนิดเดียวเองคนไม่แต่ปฏิบัตินะมันไม่ได้มีสติกำกับจิตใจตัวเองเวลาเห็นรูปก็หลงไปดูหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปฟังเสียงหลงไปคิดมีแต่คำว่าหลงอกุศลที่ยังไม่มีมันก็มีขึ้นมาง่ายเพราะมันหลงแต่เวลาหลงนะแล้วคิดถึงสิ่งที่ดีงามก็มีนะอกุศลเป็นปัจจัยของกุศลก็มีนะส่วนใหญ่ไม่เป็นไงนะหลงไปแล้วก็ส่วนใหญ่เรื่องไม่ค่อยจะดีนี่นักปฏิบัตินะต่างกับคนทั่วไปนิดเดียวจิตไปดูรูปนะจิตไปเห็นรูปจิตไปฟังเสียงไปได้กลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจนะจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเกิดสุขให้รู้เกิดทุกข์ให้รู้เกิดกุศลให้รู้เกิดอกุศลให้รู้ไม่ได้ให้ละแต่ให้รู้นะเพราะฉะนั้นเราปฏิบัตินะเราไม่ใช่มนุษย์ที่ผิดมนุษย์เราเป็นมนุษย์ธรรมดานี่แหละเพียงแต่เราเติมสติลงไปตาเห็นรูปจิตเรามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงนะจิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีสติรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสจิตเกิดความเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ทันใจเราไปคิดจิตมีความเปลี่ยนแปลงให้มีสติรู้ทันเปลี่ยนแปลงบางทีเราก็เห็นตัวเวทนาว่าจิตตะกี้เฉยๆเอาตอนนี้มีความสุขจิตตะกี้มีความสุขตอนนี้เฉยๆจิตตะกี้เฉยๆตอนนี้มีความทุกข์เลยนะเลยเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันหรือดูตัวสังขารก็ได้จิตทีแรกก็เป็นบุญเป็นกุศลอยู่นะอยู่ไปช่วงหนึ่งกลายเป็นอกุศลไปแล้วพลิกไปพลิกมานะเอาความแน่นอนอะไรไม่ได้อย่างเราเห็นเด็กสนออกไปวิ่งเล่นข้างถนนเราเกิดความเป็นห่วงนะสงสารมันมีความกรุณาเกิดไม่อยากให้ไปวิ่งข้างถนนห้ามแล้วมันไม่ฟังเราโกรธนะกุศลพลิกเป็นอกุศลไปแล้วเพราะเราก็สังเกตตัวเองให้ดีนะอ่านใจตัวเองไปทุกขณะเท่าที่ทำได้อันนี้เรียกว่าการปฏิบัติในชีวิตประจำวัน
ครูบาอาจารย์สอนบอกว่าทำสมาธิมากเนิ่นช้าช้าจริงๆนะช้าเป็นกับๆเลยถ้าเราเข้าฌานได้แล้วไปเป็นพระพรหมนะทำสมาธิมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะการเจริญสติในชีวิตประจำวันที่เล่าตะเกียเราไม่ได้ทำตัวให้ผิดมนุษย์ถ้าเราเห็นตาเรามองเห็นผู้หญิงสวยๆมาเราไม่ต้องทำเป็นว่าสักว่ารู้สักว่าเห็นนะท่องใหญ่เลยหรือไปคิดว่าเนี่ยปฏิคูณอสุภะอะไรถ้าแบบนั้นเป็นสมถะนะถ้าเจริญปัญญาเห็นผู้หญิงสวยใจชอบรู้ว่าใจชอบเราจะต่างกับคนที่ไม่ได้ปฏิบัตินิดเดียวเองคนไม่ปฏิบัติเห็นผู้หญิงสวยมันก็มองผู้หญิงเราเห็นผู้หญิงสวยเรามองใจตัวเองใจมันชอบขึ้นมาเรารู้ว่าใจมันชอบเนี่ยการปฏิบัติในชีวิตจริงๆนะตาเห็นรูปแล้วใจเราเป็นยังไงเรารู้ทันหูได้ยินเสียงแล้วจิตใจเราเป็นยังไงรู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสแล้วจิตใจเราเป็นยังไงรู้ทันใจเราคิดนึกขึ้นมาแล้วจิตใจเราเป็นยังไงเรารู้ทันอย่างเราคิดถึงคนคนนี้แล้วเราโมโหขึ้นมาไอ้คนนี้เมื่อ20ปีก่อนนะเคยมาจีบสาวแข่งกับเราแล้วมันชนะนะเราชอบใครมันก็ไปแย่งจีบหมดเลยนะเรื่องผ่านมาตั้งหลายสิบปีนะพอคิดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาสัญญาเก่าทำงานขึ้นมาโทสะที่เกิดขึ้นนะเป็นโทสะปัจจุบันแล้วนะเนี่ยเรากำลังก่อกรรมทำเข็นครั้งใหม่แล้วจิตของเราเป็นจิตที่สกปรกไปเรียบร้อยแล้วเราต่างกับคนที่ไม่ปฏิบัตินะเราคิดถึงคนนี้ขึ้นมาใจเรามีโทสะเรารู้ว่าใจมีโทสะไม่ต้องไปนั่งคิดถึงอดีตหรอกนะรู้ทันจิตใจที่กำลังมีกำลังเป็นในปัจจุบันฝึกเรื่อยๆไปยากไหมไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเราอย่าทำตามที่มันเคยชินคนในโลกมันเคยชินที่จะดูออกนอกพอตาเห็นรูปนะใจก็ไหลไปที่รูปหูได้ยินเสียงใจก็ไหลไปที่เสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดนึกก็ไหลออกไปอีกตรงนี้หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกถ้าส่งจิตออกนอกนะจิตก็กระเพื่อมหวั่นไหวเราไม่เห็นหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนนะบอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกเห็นไหมท่านบอกท่านไม่ได้บอกนะว่าอย่าส่งออกไปนะท่านบอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกแต่มีเหมือนกันบางคนนะท่านก็ดูเอาว่าอย่าส่งออกนอกเพราะมันออกนอกไม่มีที่สิ้นสุดเลยโดนตัวเอาบอกเฮ้ยไปสนใจของข้างนอกนะแต่จริงๆแล้วท่านก็สอนบอกว่าจิตมีธรรมชาติส่งออกนอกเมื่อจิตส่งออกนอกแล้วไปรับอารมณ์นะแล้วเราไม่มีสติผลที่เกิดขึ้นก็คือทุกข์ถ้าจิตส่งออกนอกแล้วเรามีสติรู้ทันจิตใจตนเองนั่นคือการเจริญปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาจิตส่งออกนอกนะมีทั้งคุณมีทั้งโทษนะจิตส่งออกนอกคือจิตไปสร้างภพนั่นเองกิเลสทั้งหลายเกิดในภพศีลสมาธิปัญญาก็เกิดในภพเพราะฉะนั้นถ้าจิตเราออกนอกออกไปดูรูปนะไปฟังเสียงไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายไปคิดนึกทางใจไม่ห้ามแต่มีสติรู้เท่าทันจิตตนเองเห็นรูปอย่างนี้พอใจเห็นรูปนี้ไม่พอใจได้ยินเสียงอันนี้พอใจนะได้ยินเสียงอันนี้ไม่พอใจคิดเรื่องนี้พอใจคิดเรื่องนี้ไม่พอใจนี่สังเกตไปแค่นี้แหละไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยหลวงปู่ดูลย์ถึงบอกว่าการปฏิบัติไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติท่านสอนหลวงพ่อบอกอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองวิธีอ่านจิตตนเองก็ทำอย่างที่หลวงพ่อบอกนี่แหละไม่ใช่ไปคล่ำเคร่งหรือเคร่งเครียดในการเฝ้าดูจิตเฝ้าไม่ให้คลาดสายตา
ไม่ใช่นะไปเพ่งไปจ้องจิตนะมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาได้แต่ความสงบนะดีไม่ดีหลุดเข้าอรูปฌานไปนะตายไปเป็นพระพรหมที่ไม่มีร่างกายนะพรหมชนิดนี้นะมีใจอย่างเดียวนะไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายพระศรีอริยะเมตไตรมาตรัสรู้ไม่รู้เรื่องด้วยหรอกไม่รู้เรื่องด้วยเลยเพราะไม่มีสิ่งที่จะมาสัมผัสข้างนอกอยู่แต่ใจของตัวเองอย่างเดียวเพราะอย่าไปเพ่งใจนะอย่าไปเพ่งจ้องจิตตัวเองให้อ่านจิตตัวเองไม่ได้ให้ไปเพ่งจิตตัวเองอ่านจิตตัวเองก็คือเมื่อมันกระทบอารมณ์แล้วจิตสุขให้รู้จิตทุกข์ให้รู้จิตเฉยๆให้รู้จิตดีให้รู้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงให้รู้จิตฟุ้งซ่านให้รู้จิตหดหู่ให้รู้นะแล้วถ้าเราฝึกเรื่อยๆจิตมีสมาธิรวมลงมาเล็กน้อยก็รู้นะจิตเข้าถึงฌานก็รู้นะจิตเดินปัญญาในฌานก็รู้จิตปล่อยวางจิตก็รู้นะค่อยเป็นลำดับลึกซึ้งประณีตขึ้นเป็นลำดับไปอย่างเราตอนนี้จิตรู้แค่จิตสุขจิตทุกข์จิตดีจิตชั่วรู้ไปเรื่อยๆเราไม่ได้พวกเล่นฌานถ้าพวกเล่นฌานก็จะเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานท่อนหลังท่อนแรกเนี่ยสำหรับพวกไม่มีฌานยากไหมยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้ขยับตัวนี่จะยากตรงไหนนะขยับบางคนบอกว่าขยับให้รู้สึกแล้วเหงาแล้วหลายสาระจริงเดี๋ยวก็คอเคล็ดหรอกหรือบอกถ้าเคลื่อนไหวแล้วให้รู้สึกบางคนก็ขยับขยับเสร็จแล้วก็ไปเพ่งนะเพ่งไอ้นี่ไม่ได้รู้สึกนี่เพ่งเอาบอกเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติเนี่ยร่างกายเราเคลื่อนไหวอยู่แล้วหรืออยากเคลื่อนไหวให้ต่อเนื่องยาวนานก็ไปเดินจงกรมเวลาเดินจงกรมนะไม่ใช่ไปเพ่งให้จิตนิ่งๆเดินจงกรมก็เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูนะแล้วเดี๋ยวปัญญามันจะเกิดให้ร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านะหรือถ้าเดินจงกรมนะต้องการความสงบนะก็คอยรู้สึกร่างกายที่เดินเรื่อยๆรู้สึกอยู่ในอารมณ์มันเดียวเห็นร่างกายมันเดินดูร่างกายเป็นหลักไว้จิตก็จะสงบถ้าจะเจริญปัญญาอ่านใจตัวเองเราก็เดินจงกรมให้จิตเหล่านี้ไปคิดรู้ทันจิตไหลลงไปเพ่งร่างกายรู้ทันนะรู้ทันจิตไปนะแล้วต่อไปมันจะเกิดปัญญาเห็นว่าจิตทำงานได้เองจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตเพ่งก็ไม่เที่ยงแล้วก็บังคับไม่ได้เห็นไหมการปฏิบัตินะไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยของง่ายๆขณะนี้นั่งอยู่รู้ไหมแต่ถ้าใจลอยแล้วไม่รู้หรือพอคิดว่าจะรู้ตอนนั่งก็นั่งเพ่งเลยเพ่งเครียดนะเดี๋ยวก็คอเครียดหลังเครียดไหล่เครียดแค่รู้สึกเอาแค่รู้สึกนะร่างกายหายใจออกรู้ไหมร่างกายหายใจเข้ารู้ไหมยากไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้หายใจออกหรือตอนนี้หายใจเข้าไม่เห็นยากเลยรู้ได้ใจธรรมดานี่แหละอย่าไปทำใจให้เคร่งเครียดขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปรู้นะใช้ใจปกติพระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าจิตเนี่ยธรรมดาจิตดั้งเดิมของมันนะประพัดสอนผ่องใสจิตประพัดสอนเนี่ยหลวงตามหาบัวบอกคือจิตผู้รู้นี่แหละมันเป็นจิตประพัดสอนแต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมาเพราะฉะนั้นจิตปกติของเราเนี่ยผ่องใสอยู่แล้วไม่ต้องไปทำอะไรมันนะถ้าลงมือทำนิดเดียวมันก็ไม่ผ่องใสแล้วแค่เราคิดถึงการปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติขึ้นมาโลภะเกิดแล้วอยากสุขอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนะเกิดขึ้นมาปุ๊บนะจิตผู้รู้ก็ตายไปเรียบร้อยแล้วกลายเป็นจิตผู้โลภเกิดจิตผู้โลภขึ้นแทนจิตผู้รู้แล้วเมื่อเรารู้ด้วยใจปกติ
เริ่มต้นของการปฏิบัตินะอย่าไปยุ่งกับจิตจิตเราขณะนี้เป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละรู้สึกลงไปร่างกายมันนั่งอยู่ร่างกายมันหายใจอยู่รู้สึกด้วยจิตปกติของเรานี่แหละร้อยละร้อยนี่พูดแบบไม่เกรงใจนะถ้าเกรงใจก็ร้อยละ99ของนักปฏิบัติพอคิดถึงการปฏิบัตินะก็บังคับตัวเองทันทีเลยบังคับจิตก่อนแล้วก็เอาจิตไปบังคับร่างกายอีกทีก็ทรมานทนไปเรื่อยๆคนไหนมีบุญบารมีก็หลุดออกมาได้คนไหนบุญน้อยหน่อยก็ติดเพ่งติดไปอย่างนั้นติดกันเป็นชาติชาติติดกันหลายภพหลายชาติแก้ยากนะถ้าติดไปแล้วเพราะฉะนั้นจิตของเราเป็นปกตินั่นแหละจิตเราดีอยู่แล้วเพียงแต่มันโง่เท่านั้นแหละจิตประพัดสอนไม่ใช่จิตบริสุทธิ์นะประพัดสอนว่าผ่องใสบริสุทธิ์นะคือไม่มีกิเลสจิตประพัดสอนคือจิตผู้รู้ของเราเนี่ยเป็นจิตประพัดสอนมันสว่างนะมันสงบอย่างเงี้ยมันทำได้แต่มันโง่มันยังไม่รู้ความจริงไม่ได้เดินปัญญาเราจะสามารถพัฒนาจากจิตประพัดสอนจิตผู้รู้เนี่ยขึ้นมาให้เกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกสร้างสัมมาทิฏฐิขึ้นมาจนได้นะในสุดไอ้จิตที่ประพัดสอนแต่เจือด้วยอวิชชามันถูกทำลายอวิชชาถูกทำลายไปคราวนี้จิตก็กลายเป็นจิตบริสุทธิ์ขึ้นมางั้นเริ่มต้นนะก็อย่าไปทำลายจิตประพัดสอนนะจิตปกติของเราแหละพอเรามีจิตที่เป็นปกติแล้วดูลงไปร่างกายหายใจออกรู้ร่างกายหายใจเข้ารู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งก็รู้รู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่าจะรู้ไปนานเท่าไหร่รู้ไปทั้งชาติเลยก็ได้นะส่วนจะได้มรรคผลตรงไหนอะไรเนี้ยก็แล้วแต่บุญบารมีที่เราสะสมมาบางคนมีสติรู้กายรู้ใจอะไรไม่นาน7วันเป็นพระอรหันต์บางคน7วันยังไม่ได้อรหันต์นะถ้าเป็นพระอนาคาบางคน7เดือนเป็นพระอรหันต์บางคน7เดือนได้อนาคาบางคน7ปีเป็นพระอรหันต์บางคน7ปีเป็นพระอนาคาอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าเรามีสติทำสติปัฏฐานมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตัวเองเรื่อยๆ7วัน7เดือน7ปีนะถ้าบารมีเราพอเราก็ได้ธรรมะถ้ายังไม่พอกิเลสเราหนาปัญญาเราหยาบอดทนทำแล้วทำอีกมันคงไม่โง่ไปตลอดชาติหรอกกิเลสมันทนสติทนปัญญาเข้าไปซักฟอกมันไม่ได้หรอกค่อยๆทำไปเพียงแต่บางคนจิตใจสกปรกมากก็ต้องใช้เวลานานหน่อยในการซักฟอกบางคนมันสะอาดอยู่แล้วนะมอมๆนิดเดียวชี้ฝุ่นมาเกาะจิตนิดเหนือสะบัดนะเหมือนสะบัดผ้าใบไม้มาเกาะอยู่นะสะบัดทีเดียวใบไม้ก็หลุดไปแล้วบางคนกิเลสละเอียดฝังแน่นเข้าไปในเนื้อผ้านะสกปรกอยู่ในเนื้อผ้าก็ต้องเอาไปซักไปล้างทีซักทีเดียวไม่หายต้องซักหลายๆทีอย่างพระที่มาบวชที่เนี่ยนะโยมที่มาบวชแล้วมาเป็นพระมาอยู่ที่เนี้ยแต่ละคนก็ต้นทุนไม่เท่ากันนะบางคนนะทำอกุศลมาเยอะแล้วก็ทำกุศลก็เยอะด้วยนะทำบาปก็เยอะทำบุญก็เยอะบางคนทำบาปเยอะบุญก็น้อยอีกบางคนนะทำบาปน้อยมีบุญมากบางคนทำบาปน้อยมีบุญน้อยอีกแต่ละคนไม่เท่ากันหรอกนะแต่ว่าธรรมะนะเป็นของวิเศษถึงจิตใจเราพื้นฐานที่ผ่านมาอยู่กับโลกสกปรกมากนะสกปรกแบบดำปี๋มาเลยนะเหมือนกับไปคลุกขี้โคลนคลุกยางมาต่อยอะไรนะสกปรกแต่มาลงมือปฏิบัตินะซักฟอกตัวเองไปเรื่อยๆตอนนี้สะอาดสวยงามนะเพราะจิตดั้งเดิมนะ
มันไม่ได้สกปรกไปด้วยมันถูกกิเลสห่อหุ้มเท่านั้นเองพอเราล้างเอากิเลสออกไปจิตมันก็ผ่องใสขึ้นมาฝึกนะฝึกตัวเองทุกวันทุกวันแล้วชีวิตเราจะดีขึ้นปฏิบัติทำความสงบเข้ามาก่อนนะถ้าใจเราไม่มีแรงใจเราฟุ้งซ่านทำความสงบมาบางคนไปทำความสงบตรงๆไม่ได้ก็อาศัยปัญญานำไปก่อนมีสติรู้กายมีสติรู้ใจไปอย่างพวกเราจำนวนมากนะจะไม่ได้เริ่มจากการเข้าฌานคนยุคนี้ที่เข้าฌานได้จริงๆมีน้อยเต็มทีเพราะสังคมทุกวันนี้มันวุ่นวายเหลือเกินไอ้ความวุ่นวายมันหลุดเข้ามาอยู่ในกระเป๋ากางเกงเราในกระเป๋าเสื้อเราผ่านมือถือผ่านอะไรพวกนี้งั้นคนรุ่นนี้นะหาคนทรงฌานเนี่ยยากเราก็ต้องใช้อีกวิธีหนึ่งใช้ปัญญานำสมาธิอาศัยมีสตินะคอยระลึกรู้ร่างกายหายใจรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งรู้ไปเรื่อยๆผ่านไปนานๆช่วงหนึ่งอ่ะจิตจะมีกำลังขึ้นมาเพราะที่พวกเราบางคนนะจิตมีกำลังขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มาจากการทำฌานแต่มาจากการเจริญสติอย่างถูกต้องจิตก็มีกำลังมีสติถูกต้องทำไปเรื่อยๆจิตมันฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านเดี๋ยวมันฟุ้งอีกรู้อีกฟุ้งอีกรู้อีกจิตก็มีแรงมากขึ้นมากขึ้นถ้าตอนที่จิตฟุ้งซ่านนะจิตเสียพลังเสียพลังงานนี่คนทั่วไปเนี่ยจิตฟุ้งซ่านทั้งวันจิตเลยไม่มีกำลังแค่จะนอนหลับยังนอนไม่ค่อยได้เลยฟุ้งซ่านนี่ถ้าเรามีสตินะจิตหลงไปแล้วรู้หลงไปแล้วรู้เนี่ยจิตมันจะเก็บพลังมากขึ้นมากขึ้นนะสุดท้ายมันก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาได้เหมือนกันอย่างหลายคนนะที่ภาวนาแล้วจิตมีกำลังที่หลวงพ่อบอกจิตมีแรงแล้วจิตมีกำลังแล้วอาศัยสติเนี่ยรู้ทันเรื่อยๆจิตก็มีกำลังขึ้นมาพอจิตมีกำลังแล้วก็อย่ามีกำลังอยู่เฉยๆเหมือนชาร์จแบตเต็มแล้วก็ต้องใช้แบตใช้ประโยชน์ไม่จะไปชาร์จมันทำไมพอจิตเรามีกำลังแล้วก็เดินปัญญาเดินปัญญาต่อเลยเห็นไหมเริ่มต้นไม่ได้มาจากการเข้าฌานนะสายสติรู้ทันจิตที่หลงรู้บ่อยๆจิตก็ตั้งมั่นมีกำลังขึ้นมาได้พอจิตมีกำลังแล้วก็เดินปัญญาเห็นร่างกายมันนั่งอย่างขนาดนี้เวลาพวกเราฟังหลวงพ่อเทศนะจิตเราจะมีแรงนะจิตจะมีกำลังนะไม่ใช่ฟังหลวงพ่อเทศแล้วนั่งหลับนี่หายากมากเลยน่ายกย่องผิดปกติเลยนะถ้าฟังหลวงพ่อแล้วหลับเนี่ยส่วนใหญ่ฟังหลวงพ่อนะจิตจะมีแรงนะจิตมันมีกำลังขึ้นมาอย่างขนาดนี้แทบทุกคนนะจิตจะมีแรงรู้สึกไหมร่างกายมันนั่งอยู่ต้องคิดมากไหมในการที่จะรู้ว่าร่างกายกำลังนั่งใครๆก็รู้ได้นะร่างกายกำลังหายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ยากไหมไม่ได้เพ่งนะรู้ไม่ยากหรอกนะเนี่ยถ้าจิตเรามีกำลังนะมีสมาธิพร้อมตั้งมั่นขึ้นมานะจะตั้งมั่นขึ้นมาด้วยการเข้าฌานหรือโดยมีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองก็ได้จิตก็ตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตมันตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญาเห็นกายกับจิตเป็นโคละอันกันเห็นเวทนากับร่างกายเป็นโคละอันกันเห็นเวทนากับจิตเป็นโคละอันกันเห็นสังขารความปรุงดีปรุงชั่วกับจิตเป็นโคละอันกันอย่างเราเห็นความโกรธเนี่ยรู้เลยความโกรธไม่ใช่จิตนะความโกรธเป็นสิ่งที่ผ่านเข้ามาให้จิตเห็นเท่านั้นเองเนี่ยถ้าจิตเราตั้งมั่นนะมันจะเริ่มแยกขันธ์ได้แยกธาตุได้ค่อยๆแยกออกไป
แล้วเราจะเห็นนะร่างกายที่ถูกจิตรู้ไม่ใช่เราเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ในร่างกายไม่ใช่ร่างกายแล้วก็ไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่เราเวทนาทางใจคือความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาทางกายนะแล้วก็ไม่ใช่จิตแล้วก็ไม่ใช่เรานะกุศลอกุศลทั้งหลายนะไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่เวทนาสุขทุกข์นะไม่ใช่จิตกุศลอกุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เราอย่างคนทั่วไปโกรธอันนี้ต่ำสุดเลยโกรธไม่รู้ว่าโกรธอย่างหมามันทะเลาะกันนะมันโมโหมันกัดกันเนี่ยมันโกรธมันไม่รู้ว่าโกรธนะมัวแต่กัดกันอยู่ถ้าเป็นคนบางคนก็โกรธแล้วเห็นความโกรธเกิดขึ้นแต่ว่ายอมความโกรธก็ยังยอมจิตได้รู้ตัวนิดหน่อยว่าโกรธนะแต่ก็ตามใจมันเคยชินที่จะอารวาสก็ปล่อยใจตามกิเลสดั้งเดิมตามความเคยชินอย่างนี้ก็มีบางคนสติสมาธิแข็งแรงปัญญาแก่กล้าขึ้นความโกรธเกิดขึ้นไม่เห็นนะความโกรธไม่ใช่จิตหรอกนะไม่ใช่เราโกรธความโกรธเป็นสภาวะอันหนึ่งนะจิตที่ไปรู้ความโกรธก็เป็นอีกอันหนึ่งไม่มีเราโกรธมีแต่ความโกรธกับการรับรู้ว่าโกรธนะเนี่ยปัญญามันแก่กล้าขึ้นนะมันจะเห็นความทุกข์มีความทุกข์แต่ไม่มีผู้เป็นทุกข์มีความโกรธแต่ไม่มีผู้โกรธมีความโลภแต่ไม่มีผู้โลภมีความหลงแต่ไม่มีผู้หลงนะค่อยๆฝึกเรื่อยๆไปอาศัยจิตธรรมดานี่แหละนะถ้าเราเข้าฌานไม่เป็นมีสติบ่อยๆรู้ทันจิตใจตัวเองบ่อยๆตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วจิตเราเป็นไงรู้บ่อยๆสุดท้ายจิตมันจะมีแรงขึ้นมาตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอจิตมันมีกำลังตั้งมั่นแล้วเนี่ยขันมันถึงจะแยกได้ถ้าจิตไม่มีกำลังขันไม่แยกหรอกนะพยายามไปแยกมันยิ่งหลงผิดหนักเข้าไปอีกกลายเป็นกูเก่งกูแยกได้เพราะงั้นไปทำนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปจิตหลงก็รู้หลงไปก็รู้หลงไปก็รู้ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตจะมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาจิตมีกำลังนะก็เดินปัญญาเดินปัญญาขั้นที่หนึ่งการแยกรูปแยกนามแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปร่างกายเป็นตัวรูปนามคือจิตเป็นคนรู้รูปร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันต่อไปดูได้ละเอียดขึ้นก็เห็นนามแต่ละอย่างกับจิตก็เป็นคนละอันกันนามที่เรียกว่านามมีสองกลุ่มนะเป็นนามจิตกับนามเจตสิกเจตสิกก็คือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วเราฝึกเรื่อยๆนะเวลาความสุขเกิดขึ้นเราจะเห็นนะอ๋อนี่มีความสุขเกิดขึ้นไม่ใช่เราสุขจิตเป็นคนเห็นว่าตอนนี้มีความสุขเกิดขึ้นเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นมันก็เห็นนะตอนนี้ความทุกข์เกิดขึ้นไม่ใช่เราทุกข์จิตเป็นคนรู้คนเห็นอยู่แล้วมันจะไม่เป็นเราทุกข์เกิดโลภขึ้นมาก็เห็นว่าตอนนี้ความโลภเกิดขึ้นจิตเป็นแค่คนรู้ว่าโลภจิตไม่ได้โลภจิตเป็นคนรู้ว่าโลภจิตก็ไม่ใช่เราด้วยนะความโลภก็ไม่ใช่เราค่อยๆเห็นไปความโกรธเกิดขึ้นก็เห็นนะความโกรธไม่ใช่จิตความโกรธไม่ใช่เราความโกรธเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูผ่านมาแล้วก็ผ่านไปพอเห็นอย่างนี้นะจิตเมื่อถอนตัวออกมานะความโกรธมันก็เด่นหายไปทันทีเลยเพราะมีปัญญารู้แล้วความโกรธมันเหมือนผีหลอกอ่ะทีแรกเราก็กลัวผีนะตรงนี้มืดมืดเราก็กลัวผีอะไรเงี้ยพอแสงสว่างเกิดขึ้นเรารู้ตรงนี้ไม่ได้มีผีหรอกตรงนี้เป็นแค่ต้นไม้อะไรเงี้ยพอปัญญามันเกิดมันรู้ความจริงก็วาง
อย่างเราไปที่มืดๆเรากลัวผีเห็นผียืนตัวสูงสูงหัวโตๆมีขาเดียวนี่ต้องผีกองกอยยักษ์พอมันสว่างขึ้นมาไปดูนี่ต้นตาลอย่างเงี้ยพอปัญญามันเกิดนะก็หายหลงผิดหายโง่แล้วปัญญาเกิดจากอะไรมีจิตที่ตั้งมั่นมีสติรู้สภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางปัญญามันจะเกิดจะเกิดรู้ถูกเข้าใจถูกไม่ใช่เรามันไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ของถูกรู้ความสุขทุกข์ในร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่ของถูกรู้ความสุขทุกข์ความเฉยเฉยในจิตไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้เป็นของผ่านมาแล้วผ่านไปนะกุศลอกุศลทั้งหลายนะที่เกิดขึ้นในจิตนะก็ไม่ใช่จิตนะทีแรกก็เรารู้สึกจิตเราโกรธคนทั่วไปมันโกรธนะมันไม่รู้ว่ากำลังโกรธหรอกมันโกรธมันก็อารวาสไปข้างนอกเรามาปฏิบัติใหม่ๆเรารู้สึกว่าเรากำลังโกรธปฏิบัติดีขึ้นเราก็เห็นว่าความโกรธกับจิตมันคนละอันนะความโกรธไม่ใช่เรานะค่อยๆดูน้ำค่อยๆแยกออกไปสุดท้ายพบว่าจิตไม่เห็นจะโกรธเลยแต่ว่ามันโดนความโกรธหลอกโดนโมหะโดนความหลงหลอกเลยคิดว่าเราโกรธจริงจิตไม่เคยโกรธจิตไม่เคยโลภจิตไม่เคยหลงเพียงแต่ความโกรธความโลภความหลงมันเข้ามาครอบงำจิตมันทำให้จิตที่ดีของเรานะเศร้าหมองไปค่อยๆฝึกนะแล้ววันหนึ่งปัญญาขั้นสูงเกิดขึ้นจะรู้แจ้งแทงตลอดลงมาที่ตัวจิตนะรู้แทงแจ้งแทงตลอดนะจิตนี้ก็ตกอยู่ใต้ใจรักถ้าเห็นจิตมันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งไม่ใช่ด้วยคิดเอานะจิตจะปล่อยวางจิตถ้าจิตปล่อยวางจิตได้ก็ไม่มีอะไรต้องพูดกันต่อไปแล้ววันนี้เทศให้ฟังเท่านี้ยากไปไหมเนี่ยใครว่ายากบ้างยกมือซิยกมือไม่ต้องอายยกสูงๆเลยใครว่ายากเห็นไหมร่างกายกำลังยกมือยากไหมที่จะรู้ไม่เห็นจะยากตรงไหนบางคนสายหน้าไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยแต่จริงๆยังไม่รู้เรื่องหรอก ค่อยๆดูนะค่อยๆฝึกไปต่อไปส่งกันบ้านเบอร์หนึ่งปฏิบัติในรูปแบบทุกวันโดยการเดินจงกรมระหว่างวันจะดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเป็นหลักช่วงนี้รู้สึกเหมือนไม่ได้ปฏิบัติในระหว่างวันยังมีฟุ้งซ่านและไม่เป็นกลางขอหลวงปู่เมตตาแนะนำด้วยค่ะไม่ทำอีกนะสติมันอ่อนไปนิดนึงใจมันไปนิ่งๆเพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนิดนึงนะนิดเดียวนะอย่าเยอะถ้าเยอะจะกลายเป็นเพ่งใจมันไปนิ่งๆเฉยๆไปเพิ่มสติขึ้นนิดนึงเพิ่มความรู้สึกตัวเข้าไปนิดนึงนิดเดียวนะเบอร์สองติดสมาธิทุกวันสวดมนต์นั่งสมาธิไม่น้อยกว่า30นาทีมีสมาธิจดจ่อกับการทำงานเผลอคิดบ่อยมีสติรู้ตัวไวขึ้นชีวิตง่ายขึ้นช่วงคุณแม่เสียจิตหดหู่ฟุ้งซ่านดูความฟุ้งซ่านมีตัวรู้ซ้อนรู้ไปเรื่อยๆจึงถอยออกมารู้สึกที่กายพิจารณาความตายของแม่จิตรวมลงกลางอกเป็นความรู้สึกโล่งเย็นเบาสบายที่ทำอยู่ถูกต้องไหมคะถูกนะภาวนาได้ดีนะแต่ตรงนี้มีโมหะแทรกรู้สึกไหมมันถอยจิตออกมานิดนึงมันมีโมหะแทรกเข้ามานะทีแรกดีนะช่วงแรกๆเนี่ยอยู่ระดับเนี้ยนะรู้สึกไหมภาวนาได้ดีนะภาวนาเก่งภาวนาถูกหลงรู้ว่าหลงนะใจมันไหลไปคิดรู้ว่ามันไหลไป
เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยจิตมันจะลงมาอยู่ระดับเนี้ยเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะต่อไปเห็นร่างกายไม่ใช่เราหรอกตรงนี้โมหะแทรกแล้วนะที่ทำอยู่ดีนะเบอร์สองทำถูกแล้วละค่อยทำไปเรื่อยๆมันจะรู้ถูกรู้เข้าใจถูกมากขึ้นมากขึ้นทำได้ดีอยู่นะแต่เวลานั่งสมาธิระวังโมหะมันครอบเอาเท่านั้นแหละอย่าทิ้งความมีสติสติสำคัญที่สุดในการปฏิบัตินะตรงนี้แรงไปถ้าแรงไปมันจะอึดอัดไปฝึกต่อนะไปใช้ได้แล้วเบอร์สามเบอร์สามในรูปแบบดูร่างกายหายใจและเดินจงกรมทุกวันวันละ2ชั่วโมงเศษเพิ่งเปลี่ยนมาปฏิบัติตามแนวทางหลวงปู่ได้ประมาณ4เดือนก่อนหน้านี้ปฏิบัติแบบเพ่งและบังคับจิตคิดว่าเป็นทางที่ถูกต้องในการพ้นทุกข์ตอนนี้เข้าใจว่าเพ่งน้อยลงเห็นกิเลสและอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้มากขึ้นที่ผ่านมาปฏิบัติถูกทางบ้างไหมคะดีขึ้นแล้วล่ะนะถอยจิตออกมาพิจารณาร่างกายลงไปเลยผมไม่ใช่ตัวเราขนเล็บฟันหนังเนื้อกระดูกไม่ใช่ตัวเรานะพิจารณาลงไปเลยเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะสายจิตออกมาพิจารณากายนะเป็นส่วนๆไล่ไปเนี่ยจิตตัวนี้มันดีกว่าเมื่อกี้นิดหนึ่งละไม่งั้นมันเป็นล็อกอยู่ข้างในหลงเบอร์สามถอยออกมาหน่อยมันชินจะเข้าไปข้างในนะเดี๋ยวมันเข้าไปหลับอยู่ข้างในถอยออกมาพิจารณากายไว้เบอร์สี่เบอร์สี่รักษาศีลสวดมนต์นั่งภาวนา30ถึง60นาทีทุกวันดูลมหายใจมีพุทโธเป็นคำบริกรรมในชีวิตประจำวันยืนเดินนั่งรู้สึกตัวเนืองๆมีหิริโอตตัปปะมากขึ้น มีความเบาสบายบางวันภาวนาเหมือนจิตดับพอรู้ตัวอีกทีก็40ถึง60นาทีแล้วขอหลวงพ่อให้การบ้านด้วยครับไม่ทำอีกทำถูกแล้วละเบอร์5เบอร์สี่ทำได้ดีนะทำได้ดีทั้งเรื่องสมาธิทั้งปัญญาสมดุลอยู่ให้จิตก็ตั้งมั่นขันก็แยกนะใจเย็นๆนะต่อไปเนี้ยเรียนรู้ธาตุรู้ขันของเราไปเรื่อยๆใจเย็นๆถ้าใจร้อนน่ะเสียเลยภาวนามาได้ดีมากๆแล้วเบอร์5เบอร์5ดูกายและจิตพอดูจิตที่จะไหลออกได้บ้างแต่บางครั้งมีจิตพิจารณาว่าเป็นกลางหรือไม่กับอาการที่เกิดขอหลวงพ่อช่วยแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะอย่าไปเพ่งจ้องแรงนะยังบังคับตัวเองแรงไปหน่อยนึงชิวๆลืมตาขึ้นมาการปฏิบัติไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาเห็นไหมพระพุทธรูปลืมตาทุกองค์เลยขนาดพระนอนยังลืมตาเลยบางคนมันตลกนะมันปากเสียมันบอกท่านตายตาไม่หลับเพราะมีลูกศิษย์อย่างพวกเรานี่เลยหลับยากนะ พระลืมตาเป็นสัญลักษณ์ของความรู้สึกตัวตื่นเป็นภาวะแห่งความตื่นงั้นเราอย่าให้จิตมันซึมลงไปถ้าจิตมันซึมลงไปไม่ดีเดี๋ยวขี้เกียจ
คลายจิตออกหน่อยเคร่งเครียดเกินไปอย่าไปจ้องไม่ต้องไปจ้องใส่มันเห็นร่างกายไหมเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกเห็นร่างกายหายใจเข้ารู้สึกด้วยใจปกตินะเราจะซ้อมให้เราได้ใจปกติมาเออหยุดระดับเนี้ยนะแล้วจะปัญญามันจะเกิดได้นะถ้าจิตมันอยู่ตรงเนี้ยถ้ามันลึกกว่านั้นนะมันจะไปนิ่งๆไปนอนเล่นเฉยๆอยู่ข้างในไม่ต้องสังเกตมากไปไม่ต้องส่งจิตไปดูมันรู้สึกตัวด้วยใจที่ปกติเห็นร่างกายหายใจออกด้วยใจปกติเห็นร่างกายหายใจเข้าด้วยจิตใจปกติ อย่าไปแต่งมันนะเบอร์ห้าพยายามไปแต่งมันมากไปธรรมดาธรรมดาจิตนิ่งๆก็รู้จิตอึดอัดก็รู้จิตเป็นยังไงก็รู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆเบอร์ห้าลองย้ายจิตไปอยู่ที่ท้ายทอยสิสูงขึ้นนิดหนึ่งอยู่ตรงนี้พอละกลับมารู้สึกตัวเบอร์ห้าหนูติดสมาธินะติดเรื่องการเพ่งเรื่องการบังคับนะปล่อยให้จิตมันทำงานและมีสติตามรู้ไปตอนไหนอ่านจิตไม่ออกรู้สึกร่างกายไปเห็นร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้ามันทำงานไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เรารู้สึกไปเรื่อยๆรู้สึกร่างกายแล้วพยายามเคลื่อนไหวไว้อย่านั่งนิ่งๆพยายามกระดุกกระดิกไว้ถ้าเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้เออจิตตรงนี้ถูกนะตรงที่มุดเข้าไปอยู่ข้างในไม่ถูกหรอกหลวงพ่อเคยทำผิดนะตอนนั้นส่งจิตเข้าไปข้างในคิดว่าเนี่ยคือจิตไม่ออกนอกเข้าไปข้างในไปเจอหลวงปู่สิมท่านบอกผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในหรอกไม่จมเข้าไปข้างในรู้สึกตัวขึ้นมาเบอร์ห้าไปเคลื่อนไหวร่างกายนะเคลื่อนไหวแบบทำงานต่างๆงานบ้านงานอะไรเงี้ยทำงานไปแล้วเห็นร่างกายทำงานไปจะดีกว่าไปนั่งแล้วซึมเข้าไปข้างในนะถ้าติดไปนี่ไม่ดีเลยมันจะไปทางฌานเพ่งไปเพ่งมาอย่าไปเพ่งรูปเขาอย่าเห็นจิตซ้อนจิตไปเรื่อยๆเบอร์หกเรียนจากหลวงพ่อทาง YouTube สวดมนต์ทุกวันทำสมาธิแล้วพยายามบริกรรมระหว่างวันเมื่อมีโอกาสพยายามดูจิตที่เปลี่ยนแปลงในระหว่างวันแต่ยังแยกขันธ์ไม่เป็นช่วงนี้มีความกังวลและฟุ้งซ่านมากจึงพยายามบริกรรมมากขึ้นขอหลวงพ่อช่วยแนะนำแนวทางปฏิบัติค่ะฟุ้งซ่านไม่ต้องแก้ฟุ้งซ่านรู้ว่าตอนนี้ฟุ้งซ่านรู้ว่าใจเราไม่ชอบความฟุ้งซ่านรู้ใจเข้ามานะสังเกตไหมใจไม่ชอบที่มันฟุ้งซ่านใจมันอยากสงบเนี่ยรู้ทันจิตตัวเองนะอ่านจิตตัวเองให้ออกง่ายๆแค่นี้แหละรู้ทันไปไม่ใช่ฟุ้งซ่านเราก็นั่งแก้นะพระเจ้าไม่ได้สอนว่าฟุ้งซ่านเราให้นั่งแก้บอกดูกราภิกษุทั้งหลายจิตฟุ้งซ่านให้รู้ว่าฟุ้งซ่านแล้วถ้าเห็นความฟุ้งซ่านแล้วยินร้ายไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบสุดท้ายจิตจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางตัวนั้นน่ะดีรู้แล้วเป็นกลางเบอร์เจ็ด
บอร์เจ็ดมีเย็นร้อนในอกขึ้นกับความรู้สึกส่วนใหญ่มักเห็นตัวชั่วเห็นเผลอและหลงเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปส่วนใหญ่โทสะแรงเมื่อตื่นไม่ก็ฟุ้งซ่านเรื่องราคะเคยทำสมาธิแล้วคล้ายร่างกับจิตยืดออกจากกันและตัวดูอยู่นิ่งๆยังไม่เข้าใจสมาธิจริงๆว่าเป็นอย่างไรยังไม่เข้าใจการเจริญปัญญาขอหลวงพ่อชี้แนะค่ะเราต้องมีสมาธิที่ถูกต้องนะเราถึงจะเจริญปัญญาได้สมาธิที่ถูกต้องเป็นสภาพจิตที่ยังไม่ถูกกิเลสครอบงำเรามีสติรู้เท่าทันจิตตัวเองไปราคะเกิดขึ้นรู้ทันโทสะเกิดรู้ทันโมหะเกิดแล้วรู้ทันนะรู้ไปเรื่อยๆจิตจะค่อยๆเกิดสมาธิขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมานะแล้วเราจะเดินปัญญาต่อได้แต่ถ้าจิตเราฟุ้งซ่านมันจะเดินปัญญาไม่ได้ได้แต่คิดเอามันไม่เห็นเอามันเหมือนเราเห็นอะไรอย่างหนึ่งอยู่ในอ่างน้ําแต่น้ํามันกระเพื่อมเรามองเห็นไม่ชัดว่าอะไรอยู่ข้างล่างถ้าจิตใจเรากระเพื่อมหวั่นไหวเราก็มองเห็นกิเลสที่ซ่อนอยู่ในใจไม่ได้นะเพราะฉะนั้นใจต้องปกติใจธรรมดาไม่แกว่งไปแกว่งมาจิตที่เป็นธรรมดาไม่แกว่งไปแกว่งมาไม่ได้เกิดจากการบังคับแต่เกิดจากการที่เรารู้ทันว่าตอนนี้มีสภาวะอะไรเกิดขึ้นกับจิตใจเราไม่ไปแตะต้องไม่ไปวุ่นวายกับจิตใจจิตใจมันก็จะเด่นดวงตั้งมั่นขึ้นมามันก็จะเดินปัญญาง่ายเบอร์เจ็ดใช้ได้นะที่หนูทำอยู่ดีไปฝึกเรื่อยๆมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะเห็นไหมร่างกายเคลื่อนไหวง่ายๆเห็นไหมใจด้วยใจปกติเลยนะถ้าเราไปทำใจแข็งๆแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวอันนี้ผิดละเราใช้ใจที่ปกติไปรู้ใจที่ปกติก็เป็นจิตที่ประพัดสอนเป็นจิตผู้รู้ตรงนี้ถลำลงไปคิดแล้วทราบไหมแค่นั้นแหละจิตไหลไปคิดรู้ว่าจิตไหลไปคิดนะมันง่ายนะมันง่ายมันไม่ยากหรอกเราไปคิดมากว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้การปฏิบัตินะต้องลึกลับซับซ้อนต้องผิดธรรมดาเหนือธรรมดาถึงจะดีไม่ใช่นะธรรมดานี่แหละดีใช้จิตธรรมดาไปเห็นความเป็นธรรมดาของร่างกายไปเห็นความเป็นธรรมดาของจิตใจธรรมดาของร่างกายมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธรรมดาของจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราใช้จิตใจธรรมดานี่แหละไปรู้ความเป็นธรรมดาของร่างกายของจิตใจงั้นเรื่องธรรมดาทั้งหมดเลยธรรมะเป็นเรื่องธรรมดานะไม่ใช่เรื่องผิดธรรมดาแต่ว่าความคิดของเราเราคิดว่าการปฏิบัติธรรมต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนคนทั่วไปหายใจก็ต้องหายใจไม่เหมือนคนอื่นเดินก็ต้องเดินไม่เหมือนคนอื่นนั่งก็ต้องนั่งไม่เหมือนคนอื่นนี่เราคิดเอาเองทั้งนั้นแหละอย่างร่างกายเรามันก็หายใจอยู่ตลอดเวลาเราก็แค่รู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหยุดนิ่งรู้สึกธรรมดานั่นแหละแล้วต่อไปมันก็เห็นสุขเกิดสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดทุกข์ดับอะไรเงี้ยดีเกิดดีก็ดับชั่วเกิดชั่วก็ดับอะไรเงี้ยนะตรงนี้เราใช้จิตธรรมดาทั้งสิ้นเลยที่ไปรู้หลวงตามหาบัวท่านสอนดีนะท่านบอกว่าไอ้จิตผู้รู้อ่ะมันเป็นจิตประพัดสอนเป็นจิตอวิชชานะมันสว่างสวัยนะมันผ่องใสนะแต่มันยังมีอวิชชาซ่อนอยู่ตรงที่เราหัดเรียนรู้ความจริงของกายของใจตรงนั้นนะเป็นเครื่องทำลายอวิชชาเพราะงั้นเรามีใช้จิตธรรมดาคือจิตผู้รู้ธรรมดาของเรานี่แหละ
เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเราเข้าใจความจริงของกายของใจนะเราทำลายอวิชชาได้แล้วจิตก็เข้าถึงความบริสุทธิ์งั้นจากจิตผู้รู้จะขึ้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์นะอาศัยการเจริญปัญญาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปด้วยจิตธรรมดานี่แหละด้วยจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นนี่แหละแล้วมันจะค่อยๆซักฟอกนะความโง่ถูกซักฟอกออกไปความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวสมาธิทิฏฐิคือตัววิชาก็จะเกิดขึ้นจิตที่ผ่องใสพระพัฒน์สอนก็จะแปลสภาพเป็นจิตที่บริสุทธิ์แต่ตอนนี้ต้องอาศัยจิตที่ผ่องใสก่อนจิตที่เป็นผู้รู้ก่อนแล้วมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจไปเรื่อยๆเบอร์8เบอร์8เคยเห็นจิตรวมตั้งมั่นขึ้นมาแล้วตัวเราหายไปปัจจุบันเห็นจิตไหลไปกับความคิดความทุกข์ส่วนหนึ่งลมหายใจส่วนหนึ่งแล้วมีเราเป็นคนรู้คนดูอยู่แต่ว่ายังเห็นไม่บ่อยกราบขอกันบ้านค่ะทำถูกแล้วนะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวหน่อยก็เข้าใจหรอกอย่าใจร้อนนะอย่ารีบทำที่ทำอยู่นะดีมากๆแล้วล่ะถ้าใจร้อนแล้วเสียเลยแต่ไม่ได้ขี้เกียจนะปฏิบัติมีสติไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจไปตอนไหนฟุ้งซ่านทำความสงบเข้ามาสงบแล้วก็ไม่ขี้เกียจไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจตรงนี้เราแทรกแซงจิตเรารู้ไหมไปทำจิตให้นิ่งแล้วให้รู้ทันเข้าไปเห็นไหมมันไม่ได้นิ่งอย่างเดียวนะมันแข็งแข็งทื่อๆแน่นๆขึ้นมาด้วยเลยรวนไปหมดแล้วยิ้มหวานแลบลิ้นทีหนึ่งสินึกว่าเราเป็นแม่นาคพระขนงลิ้นยาวๆเห็นไหมตรงเนี้ยจิตเป็นธรรมดาแล้วนะตรงเนี้ยเราไม่ได้บังคับให้แข็งๆแล้วไปฝึกเอานะแต่ละคนที่ส่งกันบ้านวันนี้ส่วนหนึ่งติดสมาธินะบางคนทำได้ดีอยู่แล้วเบอร์สองนะทำสมาธิได้แล้วก็เดินไปอีกแนวหนึ่งนะใช้สมาธินำเบอร์สี่นะใช้ปัญญานำนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะทางใครทางมันนะไปฝึกเอาแล้วก็สุดท้ายมันก็ไปที่เดียวกันแหละเชิญ